ที่ได้มาจากต่างแดนเป็นแบบแผนที่ดีสู่สังคมเหตุฉะนั้นลูกหลานไทยไม่เวหนแม้สิ่งมีดีชั่วในตัวตนบุญคุณล้นเสริฐเลิศวิไลมรดกพุทธศาสตร์สุดล้ำค่าคงอยู่คู่ชาติไทยสืบอายุพุทธศาสตร์ไว้ให้ยั่งยืนทีไปยังมรรคนายกมรรคนายิกาและงานกวนกายศาสตร์เดี๋ยวการที่สองการหยิบมะพานแน่มีหนึ่งองค์แสดงพระธรรมเทศนาในการที่สามทานในการมี209พระคาถาในกล้องวัดวัดพนโนวัดราชเจริญสระบุรีเป็นองค์แสดงการที่11มหาราชมี69พระคาถาประเทศโปรดไปอยู่ระยะของพระองค์แต่ซึ่งมาในบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีและประเทศโปรดไปอยู่ระยะมาโปรดกว่าทางถึงแนวที่พระอยู่ระยะนี้ก็ไม่ทรงเชื่อถือแนวพระพุทธเจ้าอยู่ประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันแต่ช่วงนี้ก็เชิญญาติพี่น้องครับพี่ได้โชคลาภมาจากไหนครับจากท้าวเวสสุวรรณนั่งมาที่หลังนั่งต่อมาถูกขี้ใบครับขี้ใบครับได้บุญก่อนรวยก่อนญาติพี่แล้ววันนี้มาแก้บนด้วยอะไรครับแต่ช่วงนี้ใช้เวลาอันสมควรในกระเป๋าอาศัยใช้เสียแล้วว่าท้าวเวสเนี่ยให้ถูกกันเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเราพูดเลยถูกกันเยอะมากครับงวดนี้ถูกกันเยอะมากเด็กเกินโสธรรมะแต่แล้วกระผมกราบมีโชคลาภแล้วเขาอะไรมาถวายท้าวเวสสุวรรณครับน้ำแดงน้ำแดงแล้วรองเท้าครับเท้าเด็กโรงเรียนอ่ะเท้าเด็กโรงเรียนได้เยอะมากเลยครับเรียนเลยนาทีปีหนจะมีกันสักครั้งหนึ่งนาทีปีหนจะมีกันสักครั้งหนึ่งได้โชคลาภมาจากไหนครับก็ได้ที่ท้าวเวสสุวรรณนี่นะครับดีใจไหมครับดีใจครับจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานใจตั้งใจอธิษฐานจิตแล้วมาขอปล่อยไหมครับก็103ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับขอครั้งนี้ก็ได้เลยในการนี้พระเวสสันดรท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตวะระวะระหะโตมุงอังคะระมะสาริสาวีเลนะกาตัตตาภิวพันธะหนึ่งทรงเจริญด้วยทุกแก่นจานญาติภูราพระกัลยูเดี๋ยวเจ้าคณะครับนิดหน่อยในการที่สามท่านในการที่ไปอยากร่ำรวยต้องทำบุญเนี่ยแต่สี่กษัตริย์จะออกเดินดงแต่เป็นทำนองแหละไม่อยากติดเลยจ้ะตาลอยร้องกระวานตุย